นี่เวรสิงโตหินโดยไพฑูรย์พันเชื้องามสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องนี่เวรสิงโตหินโดยไพฑูรย์พันเชื้องามดังนี้ครับไพฑูรย์จดจำเรื่องราวแต่หนหลังได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังนึกอะไรก็เขียนก่อนดังเช่นหนังสือบันทึกความทรงจำแห่งนรกบางขวางที่เขียนขึ้นมาในชื่อจอมอาทยากรหมายเลขหนึ่งรวม6เล่มหากท่านผู้อ่านได้ผ่านสายตามาบ้างแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ประติดประต่อกันดังเช่นที่ปรากฏในเกิดใต้ดาวโจรที่มีผู้อ่านหลายท่านโทรศัพท์มาถามว่าทำไมไม่ต่อเนื่องกันก็ด้วยเหตุเดียวกันการฆ่าคนหนึ่งคนเท่ากับสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเป็น10ในคราวเดียวกันคนตายล้วนมีพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องสหายคนเหล่านั้นล้วนเครียดแค้นผู้ที่เข็นฆ่าคนที่ตัวเองรักถ้าหากท่านผู้อ่านได้ติดตามเกิดใต้ดาวโจรมาอย่างต่อเนื่องคงจำได้ว่าไพฑูรย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วได้บวชยังถูกลูกชายของคนที่ถูกไพฑูรย์ฆ่าตายบุกมาล้างแค้นถึงกุฏิมาแล้วบวชแล้วศึกออกมาเป็นไทยยามกับบริษัทจัดหายามรับจ้างวันนั้นเข้ายามกะดึกพอไปถึงเพื่อนยามที่ออกกะได้ส่งสองจดหมายให้กับไพฑูรย์แล้วบอกว่ายามกะเช้าบอกว่ามีหนุ่มสองคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาถามหาคนชื่อไพฑูรย์ว่ายามที่ชื่อไพฑูรย์หรือเปียมาทำงานหรือไม่ยามกะเช้าบอกว่ายามไพฑูรย์พันเชื้องามวันนี้อยู่กะดึกเข้าเวลาเที่ยงคืนออกกะ8โมงเช้า1ใน2หยิบจดหมายมายื่นให้และสั่งว่าฝากให้ถึงมือไพฑูรย์ด้วยฉีกซองดึงจดหมายออกมาอ่านข้อความในจดหมายระบุว่าไอ้ไพฑูรย์มึงคงนึกไม่ถึงว่าบัดนี้กรรมที่มึงก่อไว้กับเสือสนองกำลังจะสนองมึงขอให้มึงจงระวังตัวให้ดีมึงอุตส่าห์รอดชีวิตจากคุกแต่ไม่รอดมือกูหรอกจากเพชฌฆาตราตรีไพฑูรย์นึกทบทวนถึงเรื่องของเสือสนองอยู่พักหนึ่งจึงนึกขึ้นได้ว่าเสือสนองคือนักโทษชายสนองที่ก่อเหตุฆ่านักโทษชายดิอ้อด้วยความหึงหวงโดยใช้มีดแทงและคว้านทวารหนักจนตายแล้วสังหารผู้คุมชิงกุญแจไปไขเรือนนอนขังตัวเองไว้ด้านในไพฑูรย์ตอนนั้นทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรับอาสาเข้าไปจับโดยใช้มีดหมอควานช้างที่ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่และใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเพราะเสือสนองได้พูดกับไพฑูรย์เป็นคำสุดท้ายว่าอาจารย์ก็รู้ว่าผมมีโทษตลอดชีวิตไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษเพราะติดคุกมายังไม่ถึงกำหนดอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ส่วนอาจารย์ทำหน้าที่เพื่อรอพระราชทานอภัยโทษทำหน้าที่ของอาจารย์เถอะเงินที่ผมมีอยู่ขอมอบให้กับเมียและลูกอาจารย์ช่วยจัดการให้ผมด้วยการต่อสู้จบลงด้วยการที่แทงสวนกันคนละทีมีดที่อยู่ในมือเสือสนองไม่อาจทำอันตรายต่อไพฑูรย์ได้ไพฑูรย์ใช้มีดหมอแทงเข้าที่ลิ้นปี่จนจมถึงกันพอกระชากมีดออกนักโทษชายสนองก็ล้มลงขาดใจตายไพฑูรย์ได้จัดการตามที่เสือสนองสั่งโดยมอบเงินที่เสือสนองเก็บสะสมไว้ให้กับเมียเสือสนองพร้อมด้วยเงินที่ทางผู้บัญชาการคุกได้มอบให้ไพฑูรย์เป็นกรณีพิเศษที่ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือเจ้าพนักงานจำนวน 1,000 บาทให้กับพันยาเสือสนองด้วยเงิน 1,000 บาทนี้ผมได้มาจากทางราชการในการทำหน้าที่ปราบสามีของคุณผมขอมอบให้คุณได้นำไปเลี้ยงดูลูกเพราะมันเป็นเงินค่าชีวิตของเสือสนองใบหน้าและแววตาของลูกชายเสือสนองที่เดินทางมารับศพพ่อไพฑูรย์ยังจำได้ไม่ลืมมันมีแววประหลาดอย่างบอกไม่ถูกบัดนี้เด็กคนนั้นโตเป็นหนุ่มและกลับมาล้างแค้นให้กับพ่อของตัวเองมันเป็นเรื่องของกรรมเวรจริงๆแต่จะทำอย่างไรได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดช่วยไม่ได้อีกทั้งเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้วก็ปฏิญาณว่าจะไม่กลับเข้าไปในแดนนรกนั้นอีกจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปแต่ไพฑูรย์ไม่ประมาทมีดหมอวานช้างติดซองไว้ที่เอวตลอดเวลาเ
ื่อป้องกันตัวเพราะผู้ที่ใช้นามว่าเพชฌฆาตราตรีคงจะรอเวลาที่จะปรากฏตัวไม่ช้าก็เร็วและแน่นอนต้องเป็นตอนกลางคืนทุกครั้งที่ไพฑูรย์เข้ากะดึกนั่นหมายความว่าเป็นเวลาที่จะถูกจู่โจมโกดังสินค้ามีทางออกสองทางด้านหน้าเป็นซอยแยกจากถนนสุขสวัสดิ์สำหรับการขนส่งสินค้าในโกดังไปทางบกส่วนด้านหลังเป็นท่าน้ำสำหรับเทียบเรือเพื่อส่งสินค้าป้อมยามจึงมี2จุดเพื่อป้องกันการโจรกรรมคืนที่เกิดเหตุไพฑูรย์อยู่ป้อมยามด้านหลังที่ติดกับท่าน้ำแต่ยามด้านหน้ามาขอเปลี่ยนตำแหน่งเพราะหมอกินเหล้าเมาแอนกะว่าอยู่ด้านหลังจะหลับยามได้อีกอย่างประตูโกดังอยู่ด้านหน้าประตูหลังล็อกกุญแจจากด้านในยากแก่การเปิดพูดง่ายๆคือจะต้องโจมตีทางด้านหน้ามาก่อนคู่กะของไพฑูรย์คิดผิดเพราะเพชฌฆาตราตรีบุกเข้ามาด้านหลังอย่างเงียบๆไพฑูรย์ออกเดินตรวจมาทางด้านหลังโกดังที่มีไฟสลัวๆเปิดทิ้งไว้ไปถึงป้อมยามด้านหลังก็พบคู่กะนอนสลบหัวแตกเพราะถูกตีด้วยของแข็งไพฑูรย์ดึงมีดหมอออกมาจากซองเตรียมพร้อมก่อนเดินอ้อมโกดังไปด้านหน้าเพื่อกลับป้อมยามพอลับเหลี่ยมโกดังก็ถูกโจมตีทันทีเสียงหวือของแข็งแหวกอากาศไพฑูรย์ถอยหลังกลับเข้าเหลี่ยมโกดังโขมแฝกที่ตีหมายทัดดอกไม้จึงหวดมุมโกดังแทนไพฑูรย์วิ่งอ้อมโกดังไปอีกทางนึงพอวิ่งไปถึงครึ่งทางก็ใช้วิธีเสือย้อนรอยวิ่งกลับมาทางเดิมได้ผลพอโผล่ออกมาก็มองเห็นชายหนุ่มถือไม้คงแฝกไปดักรออยู่มุมโกดังอีกด้านหนึ่งพอเห็นไพฑูรย์โผล่ออกมาก็วิ่งมาหาควงคงแฝกเป็นระวิงไพฑูรย์ถือมีดหมอวิ่งสวนเสียงชายหนุ่มร้องว่าไอ้เสือไพฑูรย์วันนี้กูเอาชีวิตมึงให้ได้เพื่อเส้นวิญญาณพ่อสนองของกูจำได้ไม่มีวันลืมวันที่แม่พากูไปรับศพพ่อกูสาบานไว้ในใจว่าจะฆ่ามึงล้างแค้นให้พ่อกูใจเย็นๆพ่อสนองของนายกับเราสู้กันแบบลูกผู้ชายไม่ได้มีได้เปรียบเสียเปรียบแทงสวนกันพ่อของนายพลาดจึงต้องตายมึงไม่ฆ่าก็ได้แต่มึงก็ฆ่าได้ลงคอไอ้นุ่มคงไม่รู้ว่ากฎของเดือนจำนั้นนักโทษที่ฆ่าผู้คุมจะถูกตีด้วยกระบองจนตายมันเป็นการลงทันอย่างโหดเหี้ยมพ่อของไอ้นุ่มก็รู้จึงขอให้เราจบชีวิตเขาแทนการจับเป็นเพื่อหนีทันอันหฤหดนั้นถึงยังไงมึงก็ฆ่าพ่อกูอยู่ดีนั่นแหละวันนี้ไม่มึงก็กูต้องตายไปข้างนึงแน่หากไอ้หนุ่มคิดว่าทำได้ก็เข้ามาเลยไพฑูรย์เล่าว่าภาวนาคาถากระทู้เจ็ดแบกว่าอิระชาคตะระสาอิเป็นคาถาสุดยอดแคล้วคลาดเพราะคนหนุ่มอย่างลูกชายเสือสนองเรี่ยวแรงเหลือหลายแม้ไพฑูรย์จะมีชั้นเชิงการหลบหลีกแต่สังขารไม่อำนวยคาถาได้ผลขมแฝกตีวืดไปวืดมาในขณะเดียวกันปลายมีดหมอก็ตวัดเข้าหาจนทำให้จังหวะการตีไม้ขมแฝกไม่ต่อเนื่องดังที่ผู้ตีต้องการถึงกับยืนหอบทันใดนั้นลูกชายเสือสนองก็โยนไม้ขมแฝกทิ้งกระชากปืนพกที่เอวด้านหลังออกมามันเป็นปืนที่ใช้ในราชการทหารที่เรียกกันว่าปืน US Armyขนาด11มม.วาดปลายปากกระบอกปืนเข้าหาไพฑูรย์ระลึกถึงหลวงพ่อเดิมผู้สร้างมีดหมอเป็นจังหวะที่ลูกชายเสือสนองเหนียวไกปืนแชะไม่มีเสียงปืนดังลูกชายเสือสนองกระชากลำเลื่อนปลดกระสุนเก่าออกดันกระสุนนัดใหม่เข้าไปในลังเพลิงแล้วเหนียวไกอีกครั้งแชะครั้งที่2ไพฑูรย์สวนเข้าถึงระยะแทงพอดีในจังหวะที่ลูกชายเสือสนองตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะตลปัดเช่นนี้หากแทงก็ตายเหมือนพ่อไพฑูรย์เลือกใช้ปลายมีดกรีดที่ขมับเปิดแผลขึ้นหนึ่งแผลเอาเลือดออกมาเส้นมีดลูกชายเสือสนองมือตกไพฑูรย์ถีบซ้ำเข้าที่ยอดอกหงายหลังพลึงเท้าขวาเหยียบข้อมือข้างที่กำปืนกดกับพื้นไว้อย่างแรงมือขวาจับด้ามมีดในลักษณะเตรียมพร้อมจะคว้างปักอกลูกชายเสือสนองไอ้นมนายได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญูของนายครบถ้วนแล้วแต่นายทำไม่สำเร็จชีวิตนายเราขอคืนให้กับวิญญาณพ่อนายเลิกแล้วต่อกันนายไปตามทางของนายเราก็ไปตามทางของเราไม่กลับมาพบกันอีกหากนายไม่จบเราก็จะจบนายเดี๋ยวนี้แหละเราอายุมากแล้วหากเข้าคุกใหม่ไม่กี่ปีก็ตายส่วนนายหมดอนาคตเห็นปืนนายแล้วเราก็รู้ว่านายเป็นสหสารวัตรทหารเราเองก็เคยเป็นนายทหารพระธรรมนูญ
ลูกชายเสือสนองพยักหน้าไพฑูรย์ถอนฝ่าเท้าออกจากข้อมือลูกชายเสือสนองเอื้อมมือไปจับมือลูกชายเสือสนองให้ลุกขึ้นยืนผมสิบเอกสมานสหสังกัดกรมสารวัตรทหารต้องขออภัยที่ล่วงเกินคุณลุงแต่ผมเห็นแล้วว่าคุณลุงเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงพ่อผมตายด้วยน้ำมือของคุณลุงดีกว่าถูกตีตายจริงดังที่คุณลุงได้บอกไว้ขอบใจที่เข้าใจกลับเถอะเดี๋ยวมีคนมาพบเข้าจะยุ่งกันใหญ่ส่วนยามที่ไอ้หนุ่มตีหัวแบะเราจะทำไม่รู้ไม่ชี้เสียก็หมดเรื่องนายรีบไปเถอะลูกชายเสือสมานมอบเงินไว้ให้เป็นค่าทำขวัญกับบานของยามคู่กะของไพฑูรย์ไพฑูรย์เดินไปส่งที่ท่าน้ำด้านหลังโกดังที่สิบเอกสมานจอดเรือเลวไว้สิบเอกสมานยกมือไหว้ไพฑูรย์ก่อนลงเรือแก้เชือกผูกสตาร์ทเครื่องเรือแล่นหายไปในความมืดไพฑูรย์รอจนยามคู่กะฟื้นแล้วให้ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมอบเงินของสิบเอกสมานให้ไปรักษาแผลบนกระบาลโดยแกล้งบอกว่าให้ยืมกรณีฉุกเฉินรายการสองยามขอขอบคุณนี่เวนสิงโตหินโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวพบกันใหม่ในตอนหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ